ไปต่อกันที่นักร้องสาวเสียงใสอย่างอิงค์วรันธรนะคะหลังจากที่ผลงานเพลงของเธอได้ดังไกลถึงต่างประเทศนะคะล่าสุดอิงค์เผยความรู้สึกเลยค่ะว่าดีใจมากๆที่ได้ขยายฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นนะคะพร้อมกับย้ำให้ฟังด้วยค่ะว่าเร็วๆนี้เนี่ยก็จะจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตแบบเต็มรูปแบบอีกด้วยค่ะกลายเป็นขวัญใจแฟนเพลงทั่วประเทศไปแล้วนะคะสำหรับนักร้องสาวอิงค์วรันธรล่าสุดได้ร่วมทำเพลงกับศิลปินญี่ปุ่นจนผลงานโดดเด่นกลายเป็นที่รู้จักในต่างประเทศค่ะเรียกคะแนนได้ฐานแฟนคลับเพิ่มอีกเพียบเลยละค่ะพร้อมกับย้ำอีกด้วยนะคะว่าในเดือนตุลานี้จะจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตที่ Impact Arena เมืองทองธานีไปฟังเสียงอิงค์กันหน่อยค่ะเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่มากๆครั้งแรกในชีวิตค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่จัดสเกลใหญ่มากๆค่ะใจพร้อมมากค่ะใจหนูแบบว่า 100% เลยเต็มร้อยมากเพราะว่าหนูคิดว่าอันนี้มันเป็นแบบเป็นสิ่งที่เราฝันไว้จริงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดเราจะได้ทำมันอ่ะอิงจะแบบลงแรงลงใจกับมันเต็มๆมากๆค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกัน